โอ้โหดูความพิ้วคือมันเบามากเลยเธอมันต้องมีอีกอันที่ขาดไม่ได้ทานแล้วนอนเลยแล้วตื่นมาหน้าเธอก็จะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำพร้อมลุยสวัสดีค่ะผมแบงค์นะครับปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำไอเทมที่ต้องมีนะคะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองอยากรู้เลยฮะต้องมีอะไรบ้างวันนี้จัดมาบ้างผมเป็นกระเป๋าเลยตัวนี้ก็คือเป็นของ Legend Walker นะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนั่นเองสะดุดดีมากเลยรู้ใช่ไหมว่าแบรนด์ของญี่ปุ่นเราก็แบบเชื่อใจได้อยู่แน่นอนเออมาตรฐานดีนะครับนะคะอย่างแรกเลยดูสิหมุน360องศาอันนี้นะคะที่ใหม่เลือกมานะคะจะเป็นกระเป๋าขนาด20นิ้วนะคะอันนี้จะบอกอีกอย่างคือว่าตัวนี้นะคะก็จะมีระบบล็อกแบบ TSA ล็อกนะคะก็คือมันเป็นระบบมาตรฐานของสายการบินถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องแบบทำลายกระเป๋าเรานะเอ๊ะกระเป๋าวันนี้มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องทำลายกระเป๋าเราให้กระเป๋าเราเสียหายนะมันจะมีแบบกุญแจเปิดจับได้เลยนะตัวนี้เลยก็จะเปิดได้เลยนะคะของทุกที่นะเดี๋ยวอันนี้เปิดง่ายแบบหัวลื่นมากอ่ะซิปก็ดีนะครับอันนี้คือเป็นซิปรูดกระเป๋าเปิดกระเป๋าทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขนของเยอะมันก็จะมีซิปอีกตัวที่มันของฝากกลับไงใช่ก็ต้องมีแบบว่าขยายกระเป๋านิดนึงนะครับมันก็มีมาให้ด้วยใช่ไหมใช่นี่ไงมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ย มันจะใหญ่ได้แบบนี้เลยแหละคือแล้วมันกว้างมากเธอนะคือจากกระเป๋า20นิ้วเนี่ยอาจจะกลับมาได้25นิ้วประมาณนี้นะครับคือขยายเนี่ยใหญ่เลยนะขยายแล้วใหญ่เลยนะใช่ใช่เป็นกระเป๋าเดินทางไซส์ขนาดแบบว่าพกพาสะดวกมากๆเลยนะคะเอาขึ้นเครื่องได้นะจะเอาโหลดลงใต้เครื่องก็ได้นะคะเดี๋ยวแกะเลยละกันเนาะว่าใหม่จะเตรียมอะไรไปมาเปิดกันก่อนดีกว่านะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะก็ใหม่จะแนะนำนะคะสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมวกอันนี้ใหม่เอาของ Under Armourใช่อันนี้ดีอันนี้ผ้าเขาดีมากเคยใช้คุณแบงค์ลองใส่มันจะดูเท่ๆนึงนะครับถ้าผมใส่ใช่คือมันก็กันแดดได้กันแบบละอองฝนนิดหน่อยได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สระผมเราก็ใส่ได้เอาไว้พวกความเท่ก็ได้ชิ้นต่อไปอันนี้สำหรับของผู้หญิงบางทีไปท่องเที่ยวแล้วเราไปที่พักแบบโฮสเทลบางที่เขาจะไม่ได้เตรียมพวกไดร์เป่าผมใช่ใช่ใหม่ก็จะพกไปด้วยก็คืออันนี้ของฟิลิปเป็นไดร์เป่าผมอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากพกสะดวกนะคะแล้วก็แบบง่ายมากเลยอันนี้คือชอบใช้พกพาสะดวกค่ะอันนี้พกประจำไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ใช้อันนี้เพิ่มความหล่อเราเนี่ยแล้วก็ไปนะครับอันนี้คือกระเป๋าถือค่ะบางทีไปเราก็อยากแต่งตัวสวยๆเนาะให้มันเข้ากับชุดเราอันนี้เป็นของเดวิดโจนนะคะปารีสเฮ้ยสวยนะมันเป็นแบบคอสเบอร์ดี้ได้ใช่ไหมนี่อยากยืนให้ดูเลยเก๋ๆนะครับก็ใส่เงินแหวนใส่เงินใส่พวกของมีค่านะครับผู้เด็กตัวได้แล้วสีดำอ่ะคือมันเข้ากับทุกชุดอยู่แล้วอ่ะไหนๆมากระเป๋าแล้วอยากจะแนะนำกระเป๋าอีกอย่างนึงเพราะอันนี้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็เฮ้ยแต่มันดูเท่นะของอเนโลนะคะใหม่เอารุ่นหนังที่แบบมันกันน้ำซิปก็แบบกันน้ำด้วยเห็นปะเราสามารถแบบสะพายไปถึงนู่นอ่ะตัวกระเป๋าใหญ่เนี่ยเราก็เก็บไว้กับที่พักอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสะพายแบบนี้มันอเนกประสงค์มากๆเลยแบงค์ข้างๆมันสามารถใส่ขวดน้ำได้ครบคันใบนี้ใช่ไอ้มันสวยมีช่องเล็กช่องน้อยนะครับครบเลยใช่สวยสวยเลยมันกว้างมากเลยข้างหลังเนี่ยมันมีตัวล็อกด้วยก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใส่ของหนักโอ้โหมันหนักมากเลยใช่เราอ่ะสามารถสะพาย อย่างนี้นะแล้วก็ล็อกได้เลยตรงนี้เฮ้ยโอเคฟังก์ชันเยอะเยอะน้ำด้วยโอ้โหมาไอเทมแว่นละกันอันนี้ใหม่เอาของมาโคโปโลมานะคะสองอันก็จะเป็นแว่นแบบว่าดูเท่ๆหน่อยไว้ถ่ายรูปไงใส่คือใหม่อ่ะจะเอาแบบว่าโอเคเลยนะเราถอดเราก็จะใส่อย่างนี้ทั้งนี้อยู่จบเลยครับจริงๆมันมีหลายแบบนะต้องเข้าไปดูเท่ว่ะแล้วใส่อย่างเงี้ยจบเลยถ้าใส่ละเท่อ่ะไม่ต้องใส่นี่นะต่อไปไม่ต้องถอดแล้วล่ะเท่ขนาดนี้ไม่ต้องถอดแล้วล่ะต่อเลยมาอีกอันที่ขาดไม่ได้นะคะการเดินทางของเราเพราะด้วยความที่เอาอะไรไปหลายอย่างพวกไอเทมแบบนี้เป็นคนชอบถือกล้องไงแล้วก็แบบว่าสายนู่นนี่ใช่แล้วทีเนี้ยไม่มีที่เก็บเธอแล้วแบบว่าไปเก็บแบบลืมผมว่ามันดีเลยต้องซื้อแบบนี้มาคือมันจะอยู่เป็นของมันไงหมดหมู่ว่าสายกระชากก็หยิบกระเป๋านี่มาทีเดียวจบเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นเมื่อก่อนนี้คือแบบว่าเอายัดรวมๆกันสายพันกันจ้า
สายเนี่ยมันจะได้ไม่ไปพันอันอื่นด้วยจะอยู่มันนะครับสายไม่พังด้วยใช่แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่อันนี้ล่ะอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้จ้าแบตเตอรี่นะจ๊ะต้องมีนะจ๊ะอันนี้ใหม่เอาของเสี่ยวหมี่มามันแบนๆแล้วแบบว่าพกได้สะดวกมากอันนี้ผมเคยใช้ข้อดีของมันอันนั้นบอกหน่อยซิ 10,000 แอมป์นะครับเป็นควิกชาร์จ2พอร์ตแล้วก็ชาร์จเร็วทั้งรับทั้งออกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ของยี่ห้อเดียวกันเลยนะฮะของมี่เหมือนกันจำเป็นออกสปอร์ตนิดนึงคือบางท่านเอาไว้ออกกำลังกายได้เพราะมันเกี่ยวหูได้มาแบบนี้ครับมันก็ใส่เกี่ยวหูเนี่ยอันนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับมีทั้งแบบปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็เป็นสมอลทอล์กได้ในตัวเป็นบลูทูธด้วยนะชอบตรงนี้แหละพกแล้วก็เบามากเลยหูฟังไปแล้วมาแล้วก็แบงค์ไปแล้วนะครับมีอะไรอีกล่ะอันนี้มันคือดังมากมันเป็นลานเนทที่ชันใช้ทุกคืนมันเป็น water sleeping mask เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันซึมอ๋อมันซึมทันทีไม่เหนียวเดินอ่ะทานแล้วนอนเลยแล้วแบบว่าตื่นมาหน้าเธอก็จะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมันวาวนะก็คือต้องคงไว้แล้วคือมันต้องทำให้หน้าชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศใช้ได้ไหมครับอากาศที่เราไปอ่ะมันก็จะประมาณ15องศาอย่างเงี้ยมันก็มีความเย็นอยู่อ่ะพูดถึงอากาศเนาะพูดถึงอากาศนี่เลยจ้าฉันใส่เสื้ออะไรอยู่แบงค์อ๋อแชมเปี้ยนใช่เพราะว่าอะไรที่ต้องเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันเหมาะกับการเดินทางต่างประเทศมากคือแบบว่าเวลาเราขึ้นเครื่องอ่ะเราใส่เป็นคลุมแบบว่าอากาศเย็นๆนะมันต้องใส่แบบนี้แหละฮูดก็คือจะได้อุ่นนิดนึงเพราะบนเครื่องอากาศก็เย็นอยู่นะใช่คือแบบไปแบบว่าบางประเทศเนี่ยอากาศ15ก็โอเคตัวเดียวยังโอเคอยู่นะครับผ้ามันดีอ่ะมันกันลมแล้วมันอุ่นด้วยคือจริงๆอ่ะมันมีหลายอย่างมากแต่นี้คือแบบเอาไอเทมที่แนะนำแล้วแบบอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าเราพกอะไรไปนะเวลาไปเที่ยวในทริปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะแบบหาไอเทมคือไปหาดูได้เลยนะที่ไหนJD นะครับก็มีทั้งเว็บแล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันด้วยนะครับใช่มีทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับเราแบบว่าบางทีมันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นที่แบบว่าเฮ้ยใช่ถูกมากจริงๆนะครับนี่แหละอันนี้มันไปกดแบบเหรอใช่ คือแบบว่าฉันต้องเล็งไว้ว่าแบบว่าคือบางทีเราเล็งสินค้านี้ไงแล้วเราก็จะแบบว่าเดี๋ยวฉันรอช่วงนั้นเลยใช่ฉันไปกดสัญญาไว้ก่อนประมาณนั้นเจดีนะครับมีเซ็นทันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่คือได้รู้เยอะเลยนะว่าต้องพกอะไรบ้างเนี่ยโอเคนะก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้คือค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรมาแนะนำนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะปิดพร้อมออกเดินทางออกเดินทางไปเลย